สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านจ้าสำหรับคลิปนี้ก็พาท่านผู้ชมมาชมบ้านลุงหานใหม่เก่าเนาะบ้านหลังนี้อยู่ล็อกที่1จ้าบ้านลุงหานก็อยู่อำเภอเชียงยืนจังหวัดมหาสารคามเป็นบ้าน7เมตรจ้าสำหรับบ้านหลังนี้หน้ากว้าง3เมตรยาว7เมตรมีระเบียงด้านหน้าพร้อมม้านั่งมี1ห้องนอนมี1ห้องน้ำมี1ห้องครัวเนาะสำหรับบ้านหลังนี้เป็นทรงเตี้ยมีเสาทั้งเบิด8ต้นทางลานบ่ได้ติดเล็กฉากยึดพื้นให้เนาะสำหรับบ้านทรงเตี้ยจะมีให้เฉพาะบ้านทรงสูงราคาอยู่ในราคา 250,000 บาทพร้อมติดตั้งฟรีสามารถต่อรองกับทางลานได้จ้าสำหรับท่านผู้ชมท่านใดสนใจเนาะการจัดทรงกะทรงทั่วไทยสามารถคุยกับทางลานได้จ้าสำหรับการจัดทรงเนาะพาท่านผู้ชมมาอัปเดตบ้าน7เมตรเนาะที่เคยชมไปแล้วเนาะท่านผู้ชมท่านใดที่ได้ชมคลิปก็จะเห็นแบบนี้เป็นแบบที่คุ้นเคยกันแต่ว่าเป็นบ้านที่เฮ็ดออกมาใหม่เพื่อท่านผู้ชมท่านใดอยากรู้ว่าทางลานเฮ็ดออกมาใหม่นี่จะงามคือเก่าบ่ถ้าอยากสร้างกับทางลานนี่สิถูกใจบ่ก็มาเบิ่งไปนํากันจ้าการสร้างเฮ็ดบ้านก็ติดต่อทางลานได้โดยตรงเนาะทางลานก็บ่รับผ่อนจ้ารับแต่เงินสดจ่าย2งวดหวดแรกก็คือตอนมัดจำบ้านจ่าย 10% ของราคาบ้านหวดที่2ก็คือตอนทรงมอบบ้านจ่ายทั้งเบิดราคานี่ทางร้านก็พร้อมติดตั้งให้ฟรีเนาะพร้อมอยู่ต่อไปก็ขึ้นไปชมบนโตบ้านกันเลยจ้าในส่วนของบันไดนี่มี3ขั้นเนาะมีประตูชุดน้อยให้ชุดหนึ่งก่อนขึ้นโตบ้านขึ้นมาโตบ้านก็จะเป็นระเบียงโซนด้านหน้าบ้านมาพร้อมม้านั่ง2ฟังขนาดตรงระเบียงนี่มีขนาดหน้ากว้าง3เมตรยื่นออกมาจากโตบ้านประมาณ 1.50 เมตรฝ้าเป็นฝ้าลุ่มฝ้าไหม้สวยงามจ้างานสร้างประณีตเนาะนี่ก็คือระเบียงก็สะดวกสบายจ้าสำหรับท่านผู้ชมท่านใดอยากเอาไปเฮ็ดเป็นรีสอร์ทห้องพักหรือว่าอยากเอาไว้ไปพักผ่อนย้อนใจสำหรับคนบ่หลายเนาะครอบครัวน้อยๆส่วนตัวคนโสดก็เหมาะคือกันจ้าเพราะว่ามีครบคันในบ้านหลังนี้เนาะนี่ก็เป็นประตูทางเข้าภายในตัวห้องเป็นประตูบานใหญ่ชุดหนึ่งจ้าแบบบานเลื่อนสไลด์ไปทั้งซ้ายทั้งขวาเพื่อเปิดหรือว่าปิดเนาะในส่วนของกระจกนี่ทางลานก็ติดตั้งให้ฟรีพร้อมติดตั้งบานฟรีแล้วก็ติดตั้งกระจกให้ฟรีนําในส่วนของสายไฟทางลานก็ย้อนสายไฟไว้ตามจุดต่างๆเรียบร้อยแล้วแต่ว่าลูกค้าต้องเอาไปติดหม้อไฟเองหลอดไฟเองอยากให้ทางลานเฮ็ดให้ก็แจ้งทางลานได้จ้าแต่ว่าราคาก็อาจจะมีเพิ่มเติมนิดน้อยเนาะก็ต่อรองคุยกับทางลานอีกเทื่อนึงจ้าเปิดประตูเข้ามาภายในตัวห้องก็เป็น1ห้องนอนเนาะมีขนาดหน้ากว้าง3เมตรยาว3เมตร50ฝาเป็นฝาหลุมฝาไหม้ในส่วนของผนังทางลานบุด้วยไม้อัดแต่ว่าคลิปต่อไปจะพาท่านผู้ชมไปชมบ้านที่บุด้วยไม้จริงขนาดท่อกันเลยจ้าออกแบบคือกันเลยแต่ว่าภายในเป็นไม้ทั้งเบิดบ่ว่าภายนอกหรือภายในนี่ตกแต่งด้วยไม้ทั้งเบิดเดี๋ยวมารอชมไปน้ำกันเนาะสำหรับคลิปต่อไปบุด้วยไม้สีราคาเท่าใดแตกต่างจากบุด้วยไม้อัดบอกอะรอชมคลิปต่อไปจ้านี่ก็คือเป็นประตูทางเข้าโซนครัวหรือว่าห้องน้ำด้านหลังเป็นประตูแบบบานเลื่อนคือกันสะดวกสบายจ้าบ่เกะกะพื้นที่เนาะสำหรับพื้นที่แคบๆกระทัดรัดกะประตูบานเลื่อนก็เหมาะจ้าเปิดประตูออกมากับเป็นเคาน์เตอร์ครัวเนาะให้1ชุดมีหน้าต่างระบายอากาศถัดมากับเป็นห้องน้ำโซนด้านหลังนี่คือแบ่งออกเฮ็ดห้องครัวห้องน้ำนี่มีขนาดประมาณ3คูณ2เมตรแบ่งเฮ็ดห้องน้ำ 1.50 เมตรห้องครัว 1.50 เมตร
ห้องน้ำนี่ทางร้านเฮ็ดให้เป็นห้องแค่นี้เนาะลูกค้าต้องเอาไปตกแต่งภายในเองบ่ว่าสิเป็นปูกระเบื้องหรือติดตั้งสุขภัณฑ์ทุกอย่างเนาะในส่วนของห้องน้ำลูกค้าต้องเอาไปติดตั้งเองจ้ามีท่านผู้ชมสอบถามเข้ามาเนาะว่าทางร้านคือบ่เฮ็ดห้องน้ำให้เสร็จสรรพสมบูรณ์ไปเลยให้ลูกค้าสั่งบ้านจากทางร้านนี่พร้อมอยู่ได้เลยจากที่เคยสอบถามทางร้านเนาะตั้งแต่เริ่มเฮ็ดคลิป2ปีที่แล้วกะทางร้านแจ้งว่าเคยมีปัญหาเวลาขนส่งนี่กระเบื้องแตกหรือว่ามีรั่วซึมทางร้านก็เลยตัดปัญหาบ่ได้เฮ็ดห้องน้ำให้เป็นหน้าที่ของลูกค้าเนาะในการเพิ่มห้องน้ำอยากได้ตกแต่งภายในแบบใดเพิ่มเติมอีกอย่างกะลูกค้าก็สามารถตกแต่งเพิ่มเติมเองได้ตามสบายเลยเนาะก็บ่ได้พบปัญหารั่วซึมต่างๆปัจจุบันนี้ยังบ่ได้สอบถามทางร้านอีกเทื่อนึงเนาะเดี๋ยวมีโอกาสจะไปสอบถามทางร้านให้อีกเทื่อนึงว่าทางร้านยังยึดคำเก่าบ่หรือว่าสามารถมีทางออกให้ลูกค้าได้เดี๋ยวรอไปสอบถามย่ำใดจะมาแชร์ข้อมูลให้ท่านผู้ชมหรือว่าลูกค้าลุงหานได้รับทราบรับรู้ไปน้ำกันเนาะจ้าเนาะคลิปนี้ก็มาสรุปบ้านหลังนี้มี1ระเบียงพร้อมม้านั่งมี1ห้องนอน1ห้องน้ำ1ครัวเป็นบ้าน7เมตรหน้ากว้าง3เมตรคูณยาว7เมตรอยู่ในราคา 250,000 บาทพร้อมติดตั้งฟรีสำหรับท่านผู้ชมท่านใดสนใจก็ติดต่อได้โดยตรงจากเบอร์ที่ทางช่องแนบไว้ให้เนาะเบิ่งจบคลิปก็จะมีหน้าบัตรของทางร้านหรือว่าไผฟังคำบรรยายบ่ทันก็ไปเบิ่งได้จ้าอยู่ในคำอธิบายใต้คลิปกดซื้อคลิปสังเกตใต้คลิปก็มีคำอธิบายของบ้านที่อยู่และเบอร์โทรให้เนาะคลิปนี้ก็ลาท่านผู้ชมไปก่อนขอให้ท่านผู้ชมมีแต่ความสุขลำลำรวยรวยได้บ้านสมใจปรารถนาทุกท่านสวัสดีจ้า